สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับวันนี้เป็นคลิป DIY แล้วกันนะครับวันนี้เราจะมานี่นะครับมาดูกางเกงยีนตัวนี้นะครับก็คือกระดุมมันหลุดนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้เราก็ซื้อกระดุมใหม่มาแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับนี่วันนี้จะมาแสดงวิธีนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะใส่กระดุมยังไงนะครับบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวตามสไตล์ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับทำยังไงครับแบบนี้นี่เหมือนกับอะไรนะตะปูไหมใช่มันเป็นตะปูมันคู่กันมาอยู่นะเนี่ยมันมีแบบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เหมือนกับตัวผู้ตัวเมียประมาณนี้นี่ตัวผู้นี่ตัวเมียประมาณนี้นะครับมันคู่กันอยู่แล้วยังไงต่อครับรอยเดิมรอยเดิมที่เอาใส่เข้าไปเลยปกติเนี่ยถ้าบางทีมันจะขาดนะก็ต้องเย็บไปก่อนแต่ว่านี่มันนิดเดียวเองใช่มันไม่ได้ขาดก็เลยใส่เข้าไปได้เลยเจาะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนะครับนี่ต้องทำถ้ามันเป็นอะไรที่ปกติมันไม่ขาดเลยเนี่ยต้องเอาเนี่ยนะครับปุ๊บแล้วก็เอาตัวกระดุมมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แหละให้แบบให้มันออกเจาะให้มันออกมาเลยครับเพื่อนแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บจัดให้แบบนี้จัดให้มันอยู่แบบนี้แล้วก็ใช้ค้อนครับทุบลงไปเลยง่ายๆเบาๆก่อนเนาะให้มันเข้านี่ก่อนมันกระเด็นแป๊บนึงต้องระวังนิ้วด้วยนะครับเวลาทำนะครับเพื่อนยุ่งก่อนเยอะเบาๆทุบเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวมันจะบี้ไปซะก่อนให้มันนั่นก่อนแล้วก็ตอกลงไปตอกลงไปเลยปุ๊บเรียกว่ากระดุมตอกกระดุมตอกนี่ครับได้แล้วนี่ครับไม้ติดแน่นเลยครับนี่เรียบร้อยอันนี้เหลือหลายคนถามนะครับว่าถุงนี้ราคาเท่าไหร่ครับ20 บาท20 บาทนะทั้งถุงอย่างนี้ซื้อในตลาดมันถูกหาซื้อได้ตามร้านที่ขายผ้าใช่ไหมขายวัสดุที่ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าปักถักร้อยปักถักร้อยอะไรตามตลาดอะไรเงี้ยนะบางที่ก็ประมาณนี้แหละช้อปปี้ช้อปอะไรก็ได้แต่ว่าเสร็จแล้วครับ1 ตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักตัวนึงแล้วกันนะนี่มันเป็นรูใหญ่เขาเลยเย็บมาแล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมเนาะใช่ไหมใช้วิธีการเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บใส่มาจากด้านหลังก่อนแล้วให้มันทะลุออกมามันเป็นรอยอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกรีดมันอะไรใช้สำหรับกรณีที่กระดุมหลุดนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าที่ไม่มีรอยเลยนะต้องนั้นก่อนแต่ยังไงให้มันเจาะออกหลุดออกมาให้ได้เนี้ยเจาะออกมาแล้วนี่ปั๊บอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเม็ดกระดุมมาปุ๊บแล้วก็คว่ำลงแล้วก็ทุบแต่ไม่ต้องแรงนะเพื่อนๆนะทุบไปครับแค่นี้ครับนี่เดี๋ยวหาวิธีมานั้นก่อนวันก่อนทำได้แล้ววิธีแกะวิธีแกะเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูทีที่เป็นแบบกางเกงยีนเราต้องคือมันบางทีหลุดตรงนี้มันหลุดแล้วก็มันเหลืออยู่มันหลุดค่าอยู่ใช่ไหมเออเหมือนจะหมุดมันเราจะเอาออกยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูเป็นคลิปใหม่อีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับนะรอติดตามชมแล้วกันครับโอเคนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะ DIY กางเกงยีนที่กระดุมหลุดนะก็ซื้อกระดุมมาแบบนี้ห่อละ20 บาทนะครับเนี่ยในช้อปปี้อะไรก็มีขายในช้อปปี้หรือสั่งช้อปปี้ก็ได้5 เม็ดไม่รู้นั่นที่10 บาทเนี่ยประมาณนี้ครับ20 บาทนี่ซื้อในที่ตลาดเนาะอันนี้ซื้อที่ตลาดนะครับก็ลองไปซื้อดูนะครับแล้วก็มาทำดูนะครับโอเคครับวันนี้มีตัวนึงไหมกี่ตัวนึงนี่มันแบบตัวเอาอยู่สักตัวเหรอเอาให้หมดนั่นแหละโอเคทำไม่ดูตัวนึงค่ะทำไม่ดูให้หมดเลยเนี่ยทำไปเรื่อยๆโอเคมาอีกสักตัวนึงนะครับเพื่อนก็ดูครับมันหลุดตรงไหนนะก็จิ้มไปเลยจะเป็นรอยแล้วแต่ถ้ามันกว้างเยอะนะฮะมันกว้างเยอะตรงนี้รูที่ว่าหลุดกว้างเยอะเขาบอกว่าให้ต้องเย็บสอยให้มันชิดกันก่อนอ่ะให้มันเข้ากันก่อน
เพราะไม่งั้นแล้วมันคือกระดุมตรงนี้พอถ้าเราเจาะไปทั้งรูกว้างอ่ะมันก็หลุดไปหมดเลยแต่เนี้ยมันนิดเดียวแบบเนี้ยก็จะสวยพอดีเลยเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยพอมันโผล่มาปุ๊บก็ใส่ตัวกระดุมเข้าไปแล้วคว่ำมันลงมาเวลาทุบต้องทุบด้านหลังนะครับเพื่อนๆนะต้องพลิกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะทุบด้านหลังนู้นเดี๋ยวกระดุมนู้นเดี๋ยวกระดุมมันบี้มันบี้ไม่สวยมันบี้มันเบี้ยวมันบุบไม่สวยต้องทุบฝั่งนี้ฝั่งด้านในนะถ้าเบาๆนะครับไม่ต้องใช้ค้อนแบบนี้ค้อนแล้วก็ไอ้นั้นย้ำแรงๆให้มันเข้ารอบก่อนเดี๋ยวกลัวจะมันหลุดแล้วมันนั้นเรียบร้อยครับก็ได้แล้วเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงปุ๊บแล้วก็ใส่กับไปเลยนี่นี่ครับใส่เข้าไปแล้วกลับมาสวยเป็นไงครับเพื่อนๆง่ายไหมครับง่ายนะครับนี่เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ Channel นะครับงาน DIY อย่างนี้ใครก็ทำได้นะครับนะไม่ต้องไปจ้างนะครับนะให้มันเสียค่าใช้จ่ายเนาะโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ